ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับต้องบอกว่าในเบรกนี้ได้พูดคุยกันแน่นอนกับร้านดีเจริญยนต์นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับโชว์อัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชว์อัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับแล้วก็แน่นอนต้องขอบคุณทางร้านดีเจริญยนต์ด้วยวันนี้เอารถมาให้ดูสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์ครับคุณเบนซ์นะครับอีกท่านนึงครับผมศิวกรเกียรติเทพขจรครับครับชื่อเล่นเช่ครับเช่ปอร์เช่นั่นเองปอร์เช่กับรถเบนซ์ครับแถมเฟอร์รารี่ด้วยวันนี้เฟอร์รารี่เรื่องจริงนะเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงเขาเป็น3พี่น้องใช่ไหมใช่มีคุณเบนซ์ปอร์เช่เฟอร์รารี่ถ้าไม่เกรงใจถามชื่อคุณพ่อไม่เกี่ยวต้องบอกคุณพ่อชอบรถยนต์แน่นอนถ้ามาลูกชื่อนี้แน่นอนต้องบอกจริงว่าชื่อร้านดีเจริญยนต์นี่มีได้ยินมายาวนานแล้วนะใช่ครับพี่ผมว่าพี่ได้ยินมานานแล้วนะชื่อเนี้ยครับมันเป็นไปเป็นมาไงกับร้านดีเจริญยนต์ก็ดีเจริญยนต์เนี่ยคุณพ่อผมเป็นคนก่อตั้งตั้งแต่ปี2005ครับครับใช่ครับเริ่มตั้งแต่สมัยขายมอเตอร์ไซค์เล็กเลยอือฮึขายรถเล็กก่อนใช่ครับแล้วก็มีรถใหญ่พี่จำได้สมัยนั้นจะเป็นพวกซุปเปอร์โฟร์ดังๆเลยสมัยนั้นซุปเปอร์โฟร์ SR ครับแล้วก็เป็นร้านที่ร้านแรกๆที่มีบริการไฟแนนซ์ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอยู่เท่าไหร่นะครับตอนแรกที่เปิดขึ้นมาจรันถนนจรันครับปากซอยวัดดงมูลเหล็กครับแล้วก็ขยับมาจนถึงปัจจุบันนี้เปิดอยู่ที่ไหนครับพุทธมณฑลสาย2ครับพุทธมณฑลสาย2เข้าไปลึกไหมฮะหรือว่าเข้าไปมีรอยแยกติดถนนเพื่อไปมาแล้วไปมาแล้วไปถ่ายสกู๊ปมาให้ผู้ชมดูไงร้านติดถนนเลยวิ่งไปสาย2ครับติดถนนเลยเห็นชัดเจนดีเจริญเดินทางสะดวกร้านใหญ่โตรถเพียบรถเพียบก็ต้องบอกว่าเราพอทราบที่มาที่ไปของร้านดีเจริญยนต์แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเอารถมาโชว์กันที่เห็นอยู่หน้าผู้ชมนี่เป็นรถที่ขายอยู่ที่ร้านถูกไหมฮะใช่ครับเรียกว่ารถที่ขายอยู่ร้านวันนี้มาโชว์กันรีวิวคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจ SMS เข้ามาโทรเข้ามาสอบถามราคาพูดคุยกันได้จบได้เลยนะครับผมคันแรกที่เห็นอยู่ข้างผม Harley Davidson แน่นอนครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรปีไหนครับเป็น Iron 883ครับปี2014 Iron 883 2014นั่นเองนี่นะสภาพต้องบอกว่าของแต่งท่วมเหมือนกันนะแอบเห็นมีท่อแวลนไฮน์ใช่ไหมมีบ่งเบาะของแต่งโรเลนแซนนะครับกองสกิมมิ่งอีเกิลต้องบอกว่าของแต่งทุ่มท่วมเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงสตาร์แล้วรู้สึกว่าใจสถานเลยสนั่นวันไหวแน่นอนคันนี้ตั้งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ฮะคันนี้ราคาอยู่ที่ 549,000 บาท 549,000 บาทจับต้องได้นะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยจัดได้ครับจัดได้เท่าไหร่ครับคันนี้จัดได้ก็ยอดจัดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับแต่คันนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ 450,000 นะครับ 450,000 ก็เหลือดาวไม่เท่าไหร่ฮะใช่โหอย่างงี้ต้องโดนนะต้องโดนนะก็เรียกว่าเป็นการหารถบิ๊กไบค์จัดไฟแนนซ์สำหรับคนที่อาจจะงบน้อยครับผมนะจริงๆแล้วมันขอใจคนยากนะอยากขี่บิ๊กไบค์แต่ว่างบน้อยก็อาจจะสามารถจัดไฟแนนซ์แล้วก็ดาวต่ำๆแล้วก็ผ่อนไปสบายๆนะช่วงนี้คือเค้าเรียกอะไรไปฝนต้นหนาวแล้วด้วยนะครับส่วนคันถัดมาเลยไหมพี่อีกคันหนึ่งไทอัมไทเกอร์ XR ผู้ดีอังกฤษ3สูบรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะตัวนี้สภาพคิดมากอ่ะตัวนี้เป็นรถปีอะไรครับ2015ครับ2015ครับวิ่งมากี่โลแล้วครับเนี่ย 7,000 โลครับ 7,000 โลยังน้อยมากก็ดูยังไม่สึกเลยใช่เมื่อกี้แอบดูอยู่คันนี้สภาพสวยๆแบบนี้ตั้งราคาอยู่ที่คันนี้อยู่ที่429,000 บาทครับ 429,000เรียกว่าก็ต้องบอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้ถามแทนคุณผู้ชมไปเลยตัวนี้มันจะดาวประมาณเท่าไหร่ฮะจัดได้เท่าไหร่ถ้าคันนี้เลยดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 29,000 บาทครับ 29,000 บาทออกรถได้แล้วครับผมไทเกอร์ XRX คือได้ขี่รถแบบไทอั้มอ่ะรถพี่อังกฤษด้วยนะโอ้ยแล้วก็เป็นจริงๆนี่แบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะ2คันเนี้ยใช่ที่ร้านมีเยอะใช่มีวันนี้มีวันนี้มาด้วยมันไม่มีที่จอดไม่พอเรื่องวันนี้จริงๆแล้วทางร้านดีเลยขนมาหลายคันวันนี้เดี๋ยวเอามาสลับเปลี่ยนให้ผู้ชมได้ดูกันนะที่มาของรถแต่ละคันที่เอามาขายที่ร้านเนี่ยไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับก็โดยปกติ 60% ของที่ร้านเนี่ยก็คือเป็นรถที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไปเทิร์นรถใหม่กับโชว์รูมครับแล้วก็มีมือ2อยู่เราก็รับซื้อครับเพื่อว่าบางทีกรณีลูกค้าติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยก็เราบริการปิดไฟแนนซ์อะไรให้เสร็จด้วยใช่เอารถเอาเอกสารมาแล้วก็ไปซื้อรถใหม่เลยเรียกว่ารถแต่ละคันเรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานอยู่จริงแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาบอก 60% เป็นรถที่เวลาคุณผู้ชมขี่อยู่แล้วอยากจะไปเปลี่ยนรถที่ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนรุ่นใหม่ขึ้น
เทิร์นตามโชว์รูมทางนี้ก็จะไปรับซื้อมาก็ต้องน่าจะมีคอนเนคชั่นกับทางโชว์รูมต่างๆใช่จะมีคอนเนคชั่นเยอะนะรถส่วนใหญ่ในร้านนะครับจะเป็นรถประมาณไหนประเภทอะไรบ้างครับจริงๆก็มีเกือบทุกแนวนะครับสปอร์ตทัวริงเนเก็ตอะไรอย่างนี้ก็มีเกือบหมดนะครับทุกรุ่นยี่ห้อใช่และหลายยี่ห้อเกือบมีเกือบทุกยี่ห้อได้ว่าได้ครับเลือกเอาตามความสะดวกความชอบเลยชอบสไตล์เนเก็ตสปอร์ตทัวริงแอดเวนเจอร์ต่างๆมีครบทีนี้รถพวกนี้ต้องถามแล้วรถกรณีที่เป็นรถมือสองทีนี้คนผู้ชมที่เลือกซื้อมีวิธีการดูยังไงใช่เนี่ยเพราะทางนี้รับซื้ออยู่แล้วต้องรู้วิธีการดูฝากถึงผู้ชมนิดนึงรถยนต์มาดูแคสซี่ทั้งที่สนใจรถที่ดีจรัญยนต์หรือว่าอาจจะไปเจอรถมือสองที่ไหนมีวิธีแนะนำผู้ชมนิดนึงคือถามว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างหลักการซื้อรถเนี่ยเราก็จะดูว่าหนึ่งรถเคยทำสีไหมรถเคยชนหน้าไหมคือถ้าเกิดพวกเนี่ยรถอุบัติเหตุเราไม่เอาเลยทางร้านไม่รับรถอุบัติเหตุถามว่าดูไงพวกเนี้ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูพวกแผงคอพวกรอยอาร์กอนคือหลักการคล้ายๆเหมือนรถยนต์นะครับดูเฟรมดูอะไรมีเก็บสีมีเก็บลายมาหรือเปล่าถ้าพวกนี้เราก็ไม่เอาครับเราจะชอบซื้อแบบรถแบบสวยเดิมมาเลยสีภายนอกเนี่ยพอได้แต่ถ้าเก็บสีเฟรมมานี่จบเลยใช่ไม่ใช่เลยนะรู้เลยดูเฟรมเดิมไหมแผงคอโชกหน้าใช่นะแผ่นชุดหน้าเนี่ยดูฟ้องเลยแล้วก็ด้านข้างทั้งหมดถูกไหมดูรอยมีไอ้ล้มแปะนี่พอรับได้นะเพราะไปได้รถบิ๊กไบค์บางคนขี่ไม่คล่องเข็นล้มเห็นเยอะแยะเลยแผลลงไปนี่จะตายเบ่อยนะแต่ถ้าอุบัติเหตุนี่ก็จบเลยใช่อุบัติเหตุหนักไปคือเราไม่เอาเลยครับครับแล้วก็ดูสภาพที่สำคัญพี่ว่าต้องลองขี่ไหมนะถึงจะรู้สภาพรถนะใช่ไหมครับเวลาซื้อต้องลองทุกคันไหมก็ตัวผมเองผมลองทุกคันนะลองทุกคันนะต้องได้ขี่ดูว่าสภาพเป็นยังไงแล้วการตีราคารถนะครับผมจะรถไปขายที่ร้านเนี่ยจะตีราคาเยอะรับซื้อด้วยใช่ไหมที่ร้านรับซื้อเลยครับใครมีรถมือสองอยากขายติดต่อที่ดีเจริญยนต์ได้ด้วยเขารับซื้อรับซื้อรับเทิร์นใช่เรารับทั่วประเทศครับถึงหน้าบ้านเลยนี่นะครับในส่วนของการตีราคาอยากรู้ว่ามีรถสักคันนึงเข้าไปจะตีราคาจากราคากลางหรือราคาปีหรืออะไรเงี้ยปัจจัยหลายๆอย่างครับดูเลขไมล์ดูสภาพรถกี่มันคืออุปกรณ์ออปชั่นของแต่งคือหลายปัจจัยครับราคามันจะไม่ค่อยมีตายตัวเท่าไหร่ของแต่งนี่เกี่ยวไหมคนที่แต่งไปเยอะเนี่ยจะคิดว่าแต่งมาเยอะแล้วมันจะขายได้แพง จริงไหมจริงไหมของแต่งบางชิ้นเพิ่มมูลค่าของแต่งบางชิ้นลดมูลค่าต้องเอามาดูกันตามจริงดูเป็นหลายคันนะพวกนี้ครับดูเป็นเคสไปว่าอุปกรณ์เอามาใส่เป็นอะไรบางคันมันจะขายแพงบางคันแต่งเลอะเทอะเสียราคารถก็มีอยากรู้ว่าราคาที่สตาร์ทเริ่มต้นราคาที่สตาร์ทเริ่มต้นของที่ร้านดีเจริญยนต์เนี่ยสตาร์ทตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จริงๆก็เริ่มตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านก็มีครับหลักหมื่นหลักหมื่นนี่หลักหมื่นนี่รถอะไรรถอะไรบิ๊กไบค์หลักหมื่นใช่ครับก็พวกบางทีก็รถเล็ก150 250อะไร40มันมีเหมือนกันอย่าง Z 250ก็หลักหมื่นนะครับ 7-80,000 Z250อ่าฮะครับก็เรียกว่าจับต้องได้นะราคาโดนๆเลยราคาโดนมีอะไรก็เข้าไปสอบถามได้จริงๆเนอะราคาที่แพงๆอ่ะพีคๆสุดนะพีคๆเลยตอนนี้มีก็ผมก็มีเหมือนนะครับพวกอย่างพวก 1199S ปานิกาเล่เราก็มีดูกาติ1199ใช่ครับเท่าไหร่ราคาก็ตัวนี้ตอนออกใหม่รู้สึกจะล้าน8ที่ร้านเราขาย800,000ครับที่ร้านตั้งไว้800,000ครับวิ่งกี่โลครับน่ะ 3,000 โลครับโอ้โหวิ่งไม่น้อยด้วยนะขายไปยังครับ800,000คนเล็งไว้เยอะครับคนเล็งไว้เยอะแล้วไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็มีเข้ามาคุยมาดูเรื่องสัญญาเรื่องอะไรกันอยู่แต่ว่ายังอยู่ในยังไม่จบเพราะนั้นยังมีโอกาสเข้าไปดูได้ใครที่อยากสนใจตัวนี้อยู่ก็เข้าไปดูได้แล้วรถส่วนใหญ่ในร้านครับเอาตอนนี้ที่มีอยู่เยอะที่สุดหรือว่าเป็นรุ่นที่สุดฮิตสำหรับบิ๊กไบค์ซื้อง่ายขายคล่องมีเยอะคืออะไรครับก็ถ้าเข้ามาที่ร้านนี้ทุกคนจะเห็นก่อนเลยคือดูคติคือจะจอดเพียบจริงจริงใช่ที่พี่บอมไปผมเห็นนะดูคติจอดเยอะมาก795ใช่ไหมใช่ใช่มอนสเตอร์ขายนะ795นี่เป็นตัวที่ถูกที่สุดของดูคตินะราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ309แต่ว่ารวมภาษีนู่นนี่นั่นก็ประมาณ400,000นิดๆตอนออกรถใหม่ใช่ไหมตอนออกรถใหม่ครับเพราะเขาเคลมราคามาที่389,000บาทมือหนึ่งนะฮะครับที่ร้านดีเจริญยนต์ขายเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นมือสองหรือเท่าไหร่ก็ถ้าอย่างตัวมอนเตอร์795นะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ200,000กลางๆนะครับ200,000กลางๆบาทแล้วมันจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้ครับจัดได้ด้วยจัดได้เต็มนะครับได้เท่าไหร่เกือบเต็มครับก็ดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ 12,000 อยู่ราวๆเนี่ยเอ้า 12,000 ซื้อมอนสเตอร์ได้แล้วดูคติโอ้โหเออยิ่งโดนๆใครที่มองอยู่เล็งอยู่นะคืออยากจะเล่นแบบบิ๊กไบค์คันแรกอยากขี่บิ๊กไบค์ใช่มั้ยแต่งบน้อยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วสำหรับดีเจริญยนต์มีไฟแนนซ์รองรับ
ใช่ดาว 10,000-20,000 นี่ขี่ดูคติได้ก็คือเอาไปขี่แบบชิลๆปุ๊บใช่ไหมผ่อนจนแบบว่าเกินครึ่งทางใช่ไหมเราก็สามารถเอามาเทิร์นได้อีกหรือใช้ไปผ่อนหมดแล้วมาเปลี่ยนคันใหม่อัพTC ขึ้นไปก็ได้เอารถต่อรถเหมือนคนแถวนี้ใช่ไหมฮะจัดไปรถต่อรถมานั้นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบบิ๊กไบค์ไม่จำเป็นต้องโหบางทีไปออกรถป้ายแดงบางทีก็ราคาสูงใช่ใช่ไหมบางทีอ่ะเหมือนกับรถยนต์นะถ้าแบบออกมาแบบว่าเป็นล้านเงี้ยบางทีขายทีได้4 5แสนหายไปครึ่งนึงใช่ครับคือถ้าแบบว่าเราดูสภาพดีๆก็ดีไปแต่สำหรับในส่วนของรถจักรยานมือสองดีเจริญยนต์เขาเคลมมาว่ารถที่ผ่านการชนหรือว่าแบบรถที่แบบเน่ามาเนี่ยเขาตัดทิ้งหมดเลยรถอุบัติเหตุไม่ซื้ออยู่แล้วเรียกง่ายว่าเขาอ่ะสกรีนมาให้ขั้นต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีโปรโมชั่นหลังแอบอะไรนะหลังการขายอย่าพูดถึงตรงนี้ครับว่ารับประกันหลังการขายนี่มีอะไรยังไงการเซอร์วิสดูแลสมมติคุณผู้ชมที่ซื้อไปเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่าการซื้อรถมือสองต่างจากรถใหม่เพราะรถใหม่มีวารันตีศูนย์ครับใช่ไหมถ้ารถที่เป็นยูสมือสองเนี่ยเราจะดูแลกันยังไงรถที่หมดวารันตีแล้วอย่างยูสเนี่ยที่ร้านเราก็มีรถที่ว่ายังมีวารันตีศูนย์อยู่แต่โอเคอันนั้นก็คือมีอะไรเราไปศูนย์แต่ในกรณีที่ว่าอย่างบางรุ่นถ้าวารันตีหมดแล้วที่ร้านเราก็สวิตได้ครับแล้วก็หลังการขายคือหลังออกไปเรามีรับประกันเครื่องยนต์มีอะไรให้ครับถึงแม้ว่าเรื่องเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์เช็คระยะเราก็ทำได้ครับที่ร้านก็เซอร์วิสได้อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าคันไหนมันหมดวารันตีเอามาเซอร์วิสที่ร้านถ้ายังอยู่ในวารันตีก็เซอร์วิสต่อไปก็คือเข้าเคลมศูนย์ได้ต่อไปทีนี้เป็นมือสองแต่วารันตียังไม่ขาดเปลี่ยนมือก็ไม่ได้เกี่ยวกับวารันตีครับไม่เกี่ยวอยู่ในเรื่องของการรับประกันอยู่นั่นเองอย่างนี้ก็หมายความว่าที่ร้านก็จะมีในเรื่องของเซอร์วิสบริการด้วยบริการเฉพาะรถที่ออกจากที่ดีเจริญยนต์หรือเปล่าหรือว่ารับรถที่แบบว่ามีปัญหาเข้ามาณตอนนี้รับเซอร์วิสเฉพาะรถลูกค้าของเราครับเพราะว่าตามจริงคือผมซื้อรถเข้าวันนึงคือเข้าทุกวันนะครับทำให้แค่ QC รถที่ปล่อยอ่ะเราคือเอาง่ายดูแลแค่รถในร้านเราก็ไม่ทันข้างนอกครับว่ากันตามจริงครับกี่ปีแล้วฮะที่มาเปิดที่พุทธมณฑลสาย2เนี่ยครับตรงพุทธมณฑลสาย2เพิ่งย้ายมาได้ประมาณ4เดือนครับ4เดือนอ๋อยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับก็เรียกว่าสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างกรณีเบื้องต้นทั่วไปซื้อไปแล้วเข้ามันคือบางคนมีเข้าซ่อมศูนย์รถยี่ห้อดังๆทั้งหลายเข้าศูนย์อาจจะเซอร์วิสแพงถูกต้องถ้าเอามาเซอร์วิสที่ร้านก็ได้ได้ครับดูแลได้เหมือนกันได้ครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเช็คระยะของเหลวต่างๆใช่ครับได้หมดอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกเครื่องมือพิเศษอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปนี่คุณมีหมดเลยเหรอมีครับเรามีแม้กระทั่งคอมที่ไปเป็นตัวไดโนสติกเช็คเลยว่าerror code ของรถที่ว่ามีอะไรไงบ้างครับโอ้เครื่องมือด้วยอ่านโค้ดได้ลบโค้ดได้เช็คได้โอ้ที่นี่ดูแลดีนะครบวงจรจริงๆพี่เมื่อกี้มีครบนะเขามีกระซิบมาครับถามว่าเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราจะคิดเป็นยังไงครับดอกเบี้ยตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับรถบิ๊กไบค์ดอกเบี้ยก็ปกติก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีนะครับ 6% ต่อปีใช่ครับทุกรุ่นนะครับหรือว่าแล้วแต่ก็มันก็มีหลายปัจจัยนะครับอยู่ที่เครื่องนะครับรถเล็กรถใหญ่อันนี้ก็ดอกเบี้ยมันก็จะต่างกันนะครับปีรถก็มีผลเหมือนกันนะครับอ๋อรถเก่าก็ดอกจะสูงหน่อยใช่ครับแต่คร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณนี้เราตั้งแต่ปี10กว่าขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับจนถึงปีล่าสุดก็อยู่ประมาณพอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณ 6% ครับคร่าวๆไฟแนนซ์ที่โคกับเรานี่มีกี่เจ้าครับตอนนี้มี2เจ้าครับมีราชธานีลิสซิ่งแล้วก็ตะวันออกลิสซิ่งคือรับแล้วเขาบังคับในเรื่องของประกันไหมฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าประกันบิ๊กไบค์ได้ข่าวว่าแพงเอาเรื่องซื้อรถต้องมีประกันด้วยก็ประกันเนี่ยอยู่ที่ว่ายอดจัดครับถ้าเราจัดไม่เยอะไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าเกิดได้ยอดมันจะมีเกณฑ์นะครับว่าถ้าต่ำกว่า 300,000 คือไม่บังคับทำประกันทำแค่ประกันชั้น3ครับ 1,800 กว่าบาทแต่โอเคถ้าเกินก็คือเขาจะให้ทำประกันชั้น1ก็คือแบบก็คุ้มนะพี่มอมนะก็เนาะใช่คือเวลาอยู่สมมุติว่าเข็นๆไปล้มแผลไปอย่างเงี้ยก็มีอุบัติเหตุแหละมีประกันติดใบก็ดีดีครับดีที่สุดแล้วมันจะปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็ตัวรถที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเยอะแยะใช่แล้วที่ร้านสมมุติว่าพอดีรถมือ2เนี่ยมันส่วนใหญ่จะมีของแถมมาอย่างที่เห็นเรียกว่าของแถมได้มั้ยเพราะมันมีของแต่งมาของติดรถมาติดรถมาของแต่งพวกนี้ที่ร้านก็คือมาสมมุติว่ารถลูกค้าขายเข้ามาเราทำยังไงเราขายสภาพนั้นเลยไหมหรือว่าไปถอดตอนออกมาของแต่งของอะไรโดยส่วนใหญ่ผมก็ขายกันอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมมาสภาพไหนขายสภาพนั้นเลยเพราะนั้นมันคือข้อดีของการซื้อมือสองเพราะทุกวันนี้บิ๊กไบค์แน่นอนอยู่แล้วสายซิ่งทั้งหลายท่อกล่องก็ต้องโดนซื้อรถมาคันหนึ่งบางที 5-6 แสน
โดนทอดเป็นแสนเหมือนกันนะใช่แล้วมีผลต่อเรื่องราคาไหมของพวกอย่างเงี้ยของแต่งพวกเนี้ยมีไหมถ้ามือสองมีบ้างแต่ไม่ได้แล้วแต่ชิ้นนะครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกถ้าท่อจะอาจจะมีราคาลดท่อเดิมกับท่อแต่งต้องแพงกว่าแล้วแต่ชิ้นแต่ถามว่าพวกจุกจุกจิกจิกบางทีเราไม่ได้คือบางคนผมไม่รู้แต่งสไตล์ที่ร้านคือเราให้หมดนะครับที่ร้านไม่ได้ถอดของไม่ตอนของว่างั้นคือว่าตามจริงถ้าจะให้ถอดนะผมถอดทุกคันนี้อะไรนี่ไม่ได้เป็นกองภูเขาครับอย่างคันนี้นี่มาก็แบบว่าโหเดิมกิ๊กๆเลยนะมีสแตนดาร์ดเดิมๆสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมใช่ครับสแตนดาร์ดเลยมีแรปแรปชิวหน้าหน่อยชิวหน้าชิวหน้าให้มันดุหน่อยคาร์บอน 3D โอ้โหเดิมมากอะคันนี้ใช่ไหมสภาพแบบ 400,000 กว่าแล้วราคาเท่าไหร่นะ 400,000 กว่า 429,000 บาท 402จริงก็บอกว่าวันนี้มีมาอีกไม่ใช่แค่2คันใช่เดี๋ยวเอามาให้ผู้ชมได้ชมอีกในรุ่นอื่นๆด้วยผมว่าที่นี่นะครับคุณผู้ชมที่สนใจให้ฝากหน่อยเข้าไปติดตามได้ที่ไหนมีเพจมีอะไรไหมก็สามารถติดตามได้ในเพจ Facebook นะครับดีเจริญยนต์นะครับก็ในนี้ก็จะมีเบอร์ติดต่อหรือว่า LINE ID ก็มีนะครับสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยนะครับอัปเดตรถใหม่ๆสมมติเพราะว่ารถมันต้องหมุนเวียนถูกไหมรถมือสองมีแทบทุกวันเราอัปเดตรถทุกวันครับรถเข้าใหม่คือทุกวันรถเข้าใหม่ทุกวันเลยทุกวันครับที่ร้านนี่ยังไงครับหมายถึงว่าซื้อเข้าทุกวันใช่ครับแล้วก็ปล่อยออกก็ต้องบอกผมก็ซื้อเข้าซื้อมาขายคือร้านเราคือเอาว่ารถต้องอย่างน้อยซื้อวันละคันแน่นอนนะครับยังไงต้องมีแต่โดยเฉลี่ยประมาณคัน2คัน3คันนะครับคือเอาว่าถ้าอัปเดตถ้าติดตามหน้าเว็บอยู่จะรู้ว่ารถเราคืออัปเดตทุกวันครับเข้าใหม่ทุกวันเคยมีแบบสถิติมั้ยแบบว่าสมมติว่ารถเข้ามาวันนี้แล้วกี่วันถึงจะปล่อยออกถ้าสถิติคุยเป็นชั่วโมงครับว่าเพราะว่าอย่างรถเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยรถเราเข้ามาปุ๊บเราถ่ายทุก Facebookครับคือแฟนเพจผมเห็นปุ๊บหาอยู่พอดีคือได้จังหวะตรงปุ๊บวิ่งเข้ามาจองเลยอาจจะได้เลยคือยังไม่ทันข้ามวันก็ไปแล้วนะครับครับแล้วได้บอกว่าคนที่ซื้อไปนี่คือลูกค้าหรือว่าเป็นพ่อค้ามารับไปอีกทีนึงผมเน้นขายไม่ค่อยได้เน้นขายส่งเท่าไหร่ครับคือเป็นขายให้ลูกค้าโดยตรงมากขายตรงให้ผู้ใช้เนี่ยนะมาเลือกซื้อกันไปแล้วเดือนนึงครับประมาณเดือนนึงสักกี่คันครับที่ขายออกไปอย่างเดือนที่แล้วหน้าฝนก็เกือบ50อ่ะครับขนาดหน้าฝนนะพี่บอมขนาดหน้าฝนขาย50คันสถิติสูงสุดเดือนละกี่คันครับสถิติเคยสูงสุดอยู่60กว่าคันครับเอางี้ดีกว่าตอนนี้ที่ร้านมีรถกี่คันจอดอยู่ประมาณ58คันครับโอ้โหแล้วว่าเลือกชมกันเต็มอิ่มเลยนะจุใจเลยนะเรียกว่าสะใจเลยไปดูเลยไปเลือกได้ทุกรุ่นทุกแนวพันพันสองพันสี่เออเอาว่ากันไปชอบแนวไหนจะนักเก็ตสปอร์ตทัวริงแอดเวนเจอร์ว่าไปจัดไปไม่ก็ทั้งฮาร์เลย์ยังมีเลยใช่ฮาร์เลย์ต้องบอกว่าสุดช็อปเปอร์คุยเซอร์นี่ก็มีให้เลือกด้วยครับเนี่ยแต่จริงๆนะพี่บอมเราว่าเดี๋ยวพาคุณเบนซ์คุณปอร์เช่อธิบายแต่ละจุดดีกว่าของรถดีไหมได้นะเอาทางเอาแต่คันนี้ก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าของแต่งพี่บอมลองนั่งคล่อมหน่อยไหมครับดูเหมือนว่าโง่เฮงของพี่บอมนี่จะเหมาะสมกับคันนี้มันเกิดกิเลสนะเนี่ยไม่ใช่อะไรเกิดได้พอคล่อมแล้วเดี๋ยวมันต้องซื้อเลยนะต้องโดนเลยพี่บอมบอกแหมสายฮาร์เลย์ด้วยพี่บอมบอกเข้าทางเลยได้อยู่แล้วเดี๋ยวขอเก็บไว้เล็ดนิดนึงนะครับนี่เฮ้ยรู้สึกว่าได้ไหมโง่เฮงได้นะเนี่ยรถเล็กไปเลยใช่ไหมแต่รถคันใหญ่อยู่ประมาณอันนี้ได้พี่โหเฮ้ยแต่คือฮาร์เลย์883ใช่ไหมตัวนี้สองประคองเพิ่มช่วยเรียกว่าของนี่ก็ของโหก็เรียกว่ามาครบแล้วนะไม่ต้องทำอะไรนะข้อดีของการซื้อรถมือสองอันหนึ่งนะไม่เจ็บไม่ค่อยไม่เจ็บใจไม่เจ็บตัวหนึ่งเลยราคามันไม่ได้เจ้าของเก่าเขาโดนมาแล้วใช่สองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มบางทีอย่างคันนี้เนี่ยของแต่งมาเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วท่อเทอร์มาแล้วขี่ได้รอเลยนะพี่รู้สึกว่าถูกใจไหมคันนี้เออโดนอยู่เรียกว่าสภาพนี่โดนเลยนะอย่างนี้ที่เห็นแล้วคันโน้นล่ะใครจะโดนคันนี้จะตายก๊อฟไหมผมชอบรถเนเก็ตสไตล์ผมชอบเนเก็ตผมชอบรถขับรถเท่ๆหล่อๆเดี๋ยวพี่ตู่ลองคล่อมพี่ตู่คุณน่าจะได้สไตล์พี่ตู่คุณนี่ก็เล่นแล้วนะตู่ลองคล่อมดูเผื่อจะโดน429,000 บาทคล่อมแล้วต้องวางตังค์เลยนะนี่ไงคล่อมตัวแล้วเหรอพูดเล่นเพราะว่าได้ข่าวว่าคันนั้นนี่นะครับก็เป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์มากให้นะมากให้800 cc จากไทอัมนะครับท่านครับนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ฮะไม่วิ่งไปเท่าไหร่7,000โลครับ 7,000 โลเท่านั้นเองจริงๆตัวนี้นี่สามารถปรับวินชิลได้นะสามารถปรับเป็นแบบว่าปรับขึ้นลงได้ชิลปรับสูงต่ำได้สูงต่ำได้นะครับอันนี้
ชิลเดิมจะเป็นสีดำอยู่แล้วแต่ว่าเขาแรปเป็นสีนั่นแหละเป็นสีเป็นสีคาร์บอนเคปลาร์นะครับเป็นแบบว่า 3D นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นแล้วก็ประโยชน์ของมันคืออะไรรู้ป่ะอย่างเวลาที่เราขี่ออกทริปเนี่ยคือชิลมันไม่เป็นรอยไงเวลาไปขายอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่ตกนะอันนี้ช่วยได้มั้ยฮะพี่ก็มีส่วนก็ได้พวกข้ามแมลงข้ามหินดีดอะไรมันกันได้ระดับใช่ๆเพราะว่ารถอย่างงี้คนไม่ใครไปหมอบอยู่ตรงชิวนะใช่ๆก็แค่แบบให้ก็แลบสีไปแล้วหรือเปล่าให้แบบไม่ให้ไม่โตลมอะไรเงี้ยช่วยแหวกอากาศแหวกอากาศไปจริงนะเพราะว่าคือถ้ามานั่งตรงเนี้ยบอกได้เลยว่านี่รถมือ2แล้วเนี่ยสภาพใหม่มากอ่ะสภาพใหม่ครับออปชั่นมันมีอะไรบ้างตัวนี้จริงๆแล้วที่ติดรถมาติดรถมาก็คือเขาจะมีระบบรีเซ็ตตัวนี้นะครับจะปรับแผงที่หน้าปรับได้นะฮะที่เป็นจอยที่มือข้างขวาที่จอยที่มือข้างขวาครับแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับทางด้านมือซ้ายก็ปุ่มโหมดเป็นปุ่มโหมดต่างๆปรับโหมดได้นะครับว่าเป็นจะเอาโหมดไว้ลุยหรือว่าจะเอาโหมดขี่ฝนขี่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นส่งตรงไปถึงระบบของกล่อง CDI ของเขานะฮะว่าให้เปลี่ยนโหมดการทำงานด้วยใช่ไหมฮะโอเคครับเป็นรถที่ขี่สนุกลุยๆสนุกแหละน่าโดนเลยนะครับเป็นแอดเวนเจอร์800ซีซีเดิมๆนี่ก็มีกันโครงมาเรียบร้อยนะฮะยิ่งตอนนี้ถ้าออกทริปก็เหมาะเลยครับกับรถสไตล์นี้นะนี่ใส่กระโปรงกระเป๋าหน่อยนะโดนเลยนะอ่าฮะมี SMS ครับผมเข้ามาใช่ไหมอ๋อกำลังหาอยู่เลยกำลังหาพันธุ์กะเล่899มือ2สภาพดีที่ร้านมีหรือเปล่าครับราคาเท่าไหร่เท่าไหร่มีไหมครับอันนี้ก็เลข899มีครับผมจอดอยู่ที่ร้านเลยครับตอนนี้สีอะไรครับสีแดงครับราคาครับราคาตอนนี้เปิดอยู่ที่639,000 บาทครับ639,000 บาท63ตอนออกป้ายแดงเท่าไหร่นะตอนออกทีแรกใหม่ๆ800,000กว่าเนาะก็ประมาณ600,000 กว่าๆ600,000กว่าๆคันนี้มีของแต่งด้วยถ้าอย่างรถเดิมๆ5ปลายยังมีเลยครับถ้าปลายๆก็มีถ้าเดิมๆนะครับคันนี้คันที่ร้านที่บอกเลย899คันนี้มีอะไรบ้างฮะท่อของกองแน่ๆท่อของกองครับท่อของกองก็จบเนาะชิลนะครับมันคือจุกๆจิกๆเต็มทั้งคันนะครับคันเอาเพราะนั้นที่คุณผู้ชมที่ SMS มาหาอยู่ไปดูได้เลยที่ร้านดีเจริญยนต์เรียกว่าตัดสินใจถูกนะสำหรับการเล่นสปอร์ตตัวแรกของลูคาติเพราะว่าตัวแรกเนี่ยถ้าเขาเล่นแบบตัวนี้จะเป็นรุ่นซุปเปอร์สปอร์ตซุปเปอร์สปอร์ตเนี่ยคือถ้าเป็น1199หรือ1299เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันซุปเปอร์บายไปแล้วแต่99เนี่ยพื้นฐานเนี่ยเรื่องราคาดรอปลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของสวิงอาร์มต่างกันที่ถ้าภายนอกต่างที่สวิงอาร์มหลังเนี่ยคือ1199เนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มแขนเดียวครับตัวอาร์มซึ่งเห็นเขาก็มีการดัดแปลงมาใส่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่า899เนี่ยเป็นปฐมบทจริงๆนะสำหรับรถสปอร์ตของดูคาติแล้วการเริ่มราคาดำลงมาขนาดนี้นะครับพร้อมของแต่งจริงข้อดีของรถกล่องข้อดีของรถมือ2มันราคามันต่อรองกันได้อีกมั้ยมันพูดคุยได้ไหมก็ตั้งไว้มาดูกันถูกใจแล้วเดี๋ยวคุยกันได้ครับหน้างานว่ากันไปทีละเคสอย่างเคสเมื่อกี้ที่เขาดูอยู่ถ้าเกิดเขาสนใจจริงนี่เข้าไปบอกมาจาก Speed Rider แฟนรายการนี่มีส่วนลดไหมก็เดี๋ยวผมลดพิเศษให้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้สำหรับแฟนรายการด้วยต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับมามี SMS มาได้อีกใช่ไหมคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถมือ2ราคามันตัวนี้เหลือเท่าไหร่จริงพูดคุยเขาได้เลยเพราะตอนนี้ถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรือไม่ก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับไปฝากคำถามไว้ตอบโต้กันมาว่าจะการรถรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสื่อสารกันได้จริงๆแล้วบอกว่ายังมีอัปเดตรถใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในเพจมีทั้งในเพจทั้งในเว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์ด้วยก่อนจะปิดเบรกครับพี่บอมต้องขอต้อนรับป้ายใหม่ของเรานะครับก็คือทางโปรดิวเซอร์ก็แจ้งมาว่านี่เรามีป้ายใหม่เข้ามาด้วยนะก็คือเป็นป้ายของโปรดิวเซอร์ใจดีของเราดีเจริญยนต์ซึ่งในวันนี้ก็มาด้วยตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ยังอยู่กับเราอีกนานแน่นอนกับร้านดีเจริญยนต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ